โอเคครับยูนิตสุดท้ายของเรานะครับเอมี่มอกับเอมี่กลิ่นเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเนื่องจาก2เอมี่เลยเอาง่ายๆมีแผ่นป้าย8แผ่นป้ายให้เลือก4แผ่นป้ายที่เป็นคำใบ้และย้ำว่าคำใบ้จากรายการเชื่อได้จริงอยู่ที่วิเคราะห์ถูกหรือเปล่าแผ่นป้ายแรกครับ8ครับเปิดครับคำใบ้คือเป็นการ์ตูนที่วาดแล้วเป็นคนพายเรือแล้วไงอ่ะแม่ค้าเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายผลไม้เล่นละครเกี่ยวกับตลาดน้ำเล่นละครเกี่ยวกับตลาดน้ำอุ้ยเล่นมีสาระแล้วมีโบกี้ไลออนครับโบกี้ไลออนครับโอเคยังมีเพลงเขามีขายของอะไรเงี้ยเขาขายผลไม้อาจจะเป็นแม่ค้านะครับขายผลไม้ใดๆคำใบ้ต่อไปครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งเปิดครับรูปของอิงวรันธรรูปของพี่ปานธนพรรูปของพี่สแตมป์อภิวัฒน์หน้าเหมือน3คนนี้หน้าเหมือน3คนนี้ชอบเขาเป็นใครวะตรีไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรีเป็นสายเสียงแบบทรงพลังแก้มวิชญานีแก้มวิชญานีครับเป็นไม่ได้ถ้าวิเคราะห์จริงๆเขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เพลงช้านะใช่ทองศรีวรนุชค่ะทองศรีวรนุชชอบไม่บอกออฟปองศักดิ์ออฟปองศักดิ์นนทนนนนทนนออฟปองศักดิ์นึกถึงใครได้บ้างทั้งสองเอมี่เลยยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ไปต่อนะค่ะไปต่อไปต่อไปครับ2ค่ะหมายเลข2เปิดครับว้ายแฟชั่นลมอันนี้มันท่าของฉันเวลาฉันลงไปทีอันนี้มี่บอกเป็นท่ามี่เปียมี่อะไรวะคือเงาของใครสักคนแกเขาอยากเป็นนางเงือกใช่ผมกำลังจะบอกเขาคือนางเงือกหรือเปล่าอ่ะอแมนดาออฟดัมอแมนดาออฟดัมนางเป็นนางเงือกอ๋อหรือว่าดำน้ำไม่ถ้าจะดำน้ำท่านเนี่ยคือจมนะคะไม่ได้ว่ายนะคะนี่คือจมค่ะเราไปอย่างรวดเร็วครับคำใบ้สุดท้ายครับหมายเลขอะไรดี5ค่ะหมายเลข5เปิดครับแผ่นเมื่อกี้ไม่ช่วยอ่ะ2539ครับว้ายปีเกิดอายุ27-28โดยฟิลประมาณนี้หรือว่าเข้าวงการเข้าวงการไม้หนูเป็นปีเกิดว่าเข้าวงการอายุ28เท่าหนูพอเช่ให้ความเห็นอีกอันนึงที่น่าสนใจมากพอเช่ว่าไงคะพอเช่ทะเบียนรถครับผมทะเบียนรถ2539เป็นรูปกระบะอ่ะถ้าเล่นรูปกระบะเลยมันต้องเป็นคนแก่ฉันก็รู้จักวัยรุ่นฉันก็รู้จักอ๋อเหรอทำไมฉันสนิทกับตีนะฉันสนิทกับตีสนิทกับตีซะด้วยแม่ถามตีหรือยังสนิทกับเขาไหมรักเสมอครับรักเสมอถ้าไม่มีคำใบ้ล่ะเราคิดว่าใครมาอยู่หลังกำแพงเราคิดว่าต้องรู้จักถามว่าใครไม่ได้ถามว่ารู้จักไหมแต่มีคนหนึ่งที่นึกถึงแล้วแบบรู้สึกว่าเป๊กสัญชัยไม่แน่นะเขาแต่งงานจีนันหรือเปล่าไม่รู้เมาอยู่เมาทุกงานไม่รู้หรอกเอางี้เดาเสียงอย่างเดียวสองคนนี้จับเสียงให้ได้ร้องเพลงอะไรครับขอเล่าเหรอนะครับใช่ครับสลักจิตสลักจิตครับของพี่ป๊อปปองกูลพี่จุ้ยกับพี่ดาเอโดฟินนะครับในเวอร์ชันของเอมี่คุณสองและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายปรบมือมันลัดมันเจิงแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำฟังไว้ในใจหลังกำแพงคนสุดท้ายพร้อมแล้วมาลุ้นไปด้วยกันจะเป็นใครที่มาเซอร์ไพรส์ช่วงหน้าครับ